สวัสดีครับไม่ล้มอะไรอ่ะสวัสดีครับแล้วก็โน่นะครับตอนนี้มาแบบเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อแล้วนะครับมาแบบเร็วๆนะเพราะว่าคิดถึงเหมือนกันให้คิดถึงนะโน่โน่โน่หูฟังหูฟังเล่นเป็นของเล่นเลยโน่อยู่นี่นะทุกคนโน่อยู่นี่ช่วงนี้อ้อนกันเป็นพิเศษเลยแมวผมสองตัวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็โอเคน่ารักอ่ะไม่ล้มนิวเยียนิวเยียไปแล้วครับนิวเยียชอบไปนอนอยู่ในสี่เหลี่ยมครับเนาะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่สตรีมของพวกเรานะครับเมื่อวานฉันเจ็บคอขอบคุณทุกคนมากที่มาหากันนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมครับสบายดีกันไหมฮะสวัสดีกี่คนแล้วเนี่ย840 คนด้วยนะสวัสดี840 คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราจะได้เจอกันแค่ตอนนี้แหละดึกน่าจะไม่ได้เจอละเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเตรียมไปสงกรานต์นะครับต้องแบบต้องเตรียมไปสงกรานต์นะฮะก็เมื่อกี้อะไรอ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเขาอะไรกันนะเขาอะไรกันนะอ่ะไปเรื่องนึงก่อนอันนี้มีประเด็นนะฮะในสังคมเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งผมแบบเห็นแล้วนอยว่ะเห็นแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ชักจูงเลยนะไม่รู้จะบ่นแบบอยากบ่นเหมือนกันไม่รู้จะไปบ่นไหนบ่นในสตรีมแบบมีแค่พวกเราแบบว่าทุกคนคงเห็นใช่ไหมไม่เหมาะสมแบบโตแล้วบางคนโตแบบใช่ว่าอายุเยอะแล้วอะบอกว่าอย่ากินแคลอรี่เยอะพอเรากินแคลอรี่เยอะเนี่ยมันทำให้เราแก่ไวนะน่าจะกินแคลเยอะไปหน่อยบางคนทำตัวแก่แล้วแก่เลยเศร้าอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยโน no! ไปกินอะไรเดี๋ยวหูเดี๋ยวไฟช็อตอะไรอย่างไปไหนไหนมาดิมาดิมาสู้กันดิมาดิจริงจริงเอามาดิอ้วนไปอ้วนมาดินะอย่างนั้นทำงานเก่งจริงเก่งจริงโน่จะพังคอมผมแล้วอะไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นตู้รองเท้าฮะเท่ๆโน่โอ้พังพังไอ้โน่ตัวก็ใหญ่โอ้โหตัวเล็กมากมั้งลงไปมุดอยู่ในใต้คอมอะฮะตัวเล็กเหรอโอ้โอ้โอ้ตัวเล็กเหรอคิดว่าตัวเองตัวเล็กคิดว่าตัวเองตัวเล็กคิดว่าตัวเองตัวเล็กมั้งผมก็คงเยอะแต่ตัวเล็กมั้งดูหน้าดูหน้าตาย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 อ๋ออ๋อไปหาหนูเยียไปหาแฟนหนึ่งไปมาแล้วมาแล้วไหนดูสินี่นะครับนี่ทุกคนไปดูยังอ่ะไปรีทวีตก่อนไหมฮะมาแล้วเหรอมาแล้วอะไรอ่ะว้าวเฮ้ยว้าวผมขอทวิตก่อนนะแต่ว่าแอบไม่ขออะไรเลยนะว่าขอลิปติกเพิ่มได้ไหมซิดไปไหนวันนั้นซิดมากblow your mind ts ไม่รู้อะไรฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเซฟได้ไหมเซฟลิฟพี่ตาอูนิดนึงฉันอยู่ตรงเนี้ยปากฉันจะมีสีกว่าเลยเนี่ย
ร้องไห้ละร้องไห้ละโนก็คือพังข้าวของทุกอย่างอ่ะผมไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมาเติมลิฟต์เองไหมแต่ผมว่าเตรียมลิฟต์ไปตลอดนะว่าแบบว่าเตรียมไปทุกที่แหละแค่เราคิดว่าเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เห็นหน้ากล้องนะตรงนั้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือต้องบอกว่าเก่งจริงๆนะฮะแบบปล่อยเบียดไปบ้างเด็กเก่งจริงครับก็ไม่ได้อวยอะไรแต่เก่งอ่ะแบบว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดหรือว่าร้องเพลงเก่งที่สุดนะแต่ว่าผมก็ดูมาค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันชอบแล้วกันแล้วก็พอสิ่งที่เราชอบแบบเราดูรู้อ่ะเข้าใจไหมเราดูออกนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเราไปในฐานะรุ่นพี่เนาะก็มีอะไรแนะนําน้องได้ก็คงแนะนําอะไรนะครับถ้าจะเชียวก็คงเป็นเรื่องของการแข่งขันมากกว่าอย่าลืมปิดตู้แกมันเป็นตู้รองเท้ามันไม่มีอะไรเลยข้างในอ่ะสนใจแล้วก่อนมีคนที่ผมเลือกไว้แบบมีคนที่ผมแบบอยู่ในใจหลายคนมากแต่ว่าเป็นกรรมการที่ไม่ได้ใช่ไหมให้ไปตามหน้างานให้ไปตามแบบผมแบบใช้เกณฑ์ในการตัดสินแบบคนยุติธรรมแบบเก่งเต้าหู้ถูกต้องนี่แหละแฟร์นี่แหละสุดยอดนี่แหละแฟร์มากๆดูด้วยอ่ะปิดก็ได้เดี๋ยวแบบแฟนคลับไม่สบายใจนะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่รองเท้าสบายใจยังเอาอะไรไหมเอาแบบหันรูปหรือทำอะไรไหมนี่มีอะไรไหมฮะก็ไปโชว์คืออะไรวะโอเคเฮ้ยทุกคนเมื่อวานมันสนุกมากเลยอ่ะผมบอกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างเครียดกับการเต้นของตัวเองมากๆเลยนะแบบคือเราเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมองอะไรเป็นคอนเซ็ปชวลหมายถึงว่ามองภาพรวมอ่ะชอบมองภาพรวมชอบมองแบบผมมีจริงๆผมเป็นคนที่มาตรฐานสูงมากนะผมมาตรฐานสูงแบบสูงมากเลยนะผมอ่ะซึ่งผมก็อยากเอามาตรฐานที่ผมแบบคิดเอามาใช้กับตัวเองเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องฝึกเยอะอะเพราะว่าเราเป็นคนดูมาเยอะจริงๆเลยเกณฑ์เราต้องปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับนะเสียงวิทาอูมอนตาตึงมากเอนเตอร์เทนเล่นเล่นไปนะครับก็รอดูสงกรานต์ละกันสงกรานต์นี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งสเตจที่ตั้งใจแต่ว่าไม่รู้ว่าคนข้างนอกจะได้เห็นไหมก็รอดู14-16นะก็เป็นอีกหนึ่งสเตจที่ตั้งใจมากซ้อมหนักมากโดยเฉพาะปกติผมจะไม่ค่อยซ้อมผมปกติอ่ะผมเป็นคนที่ซ้อมแบบคือพอจําผมเป็นคนจําท่าไวพอจําแล้วปุ๊บก็ไม่ค่อยได้แบบฝึกให้กล้ามเนื้อมันแบบไปเพราะว่ามันเหมือนแบบมันรู้อยู่แล้วมันต้องจัดการตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันช่วงนี้ก็พยายามทําให้มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเคยพูดกับคนหนึ่งแบบว่าแบบอยู่บนสเตจมันต้องคิดมาแล้ว100%เลยเนี่ยใช่มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเป็นลืมงานตัวเองเลยนะไม่ลืมครับโพสต์งานไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าให้ลงช่องทางไหนก็ได้ตามสะดวกผมสะดวกลงอินสตาแกรมนะฮะพรุ่งนี้วีบี้ใช่พรุ่งนี้เจอกันวีบี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าพี่ต้องไม่ลงทวิตหรอเขาให้เลือกนะครับจะลง2 ช่องทางก็แล้วแต่ว่าเราลงในไอจีนะภาพมันสวยดีเฮ้ยถ้าผมจริงจังนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ผมไปเป็นตรงนั้นมันคือความฝันของเด็กๆอ่ะผมไม่ได้สามารถพูดอะไรมั่วๆซั่วๆตลกหรืออะไรออกไปได้อะไรเงี้ยผมก็ไป
ในมุมที่ผมรู้สึกว่าผมก็มีความสามารถมากพอที่จะนั่งตรงนั้นนะผมก็กล้ายืนยันว่าผมดูมาเยอะแล้วก็ผมก็สัมผัสกับพวกนี้มาเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบหูดังที่สุดบนโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าคงมีประสบการณ์หลายอย่างไปปรับใช้กับน้องได้มีใครจะมาบอกไหมว่าแบบเอาใครมาเอามาเอ๊ะนี่ไม่ใช่ใครก็ได้นะนี่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานี่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ขึ้นไปนั่งนะไม่ทําอะไรหรอกที่มันไม่เหมาะสมอ่ะเวลาเราไปนั่งอยู่ที่ที่มันไม่เหมาะสมตลกเข้าใจไหมเวลาเราไปนั่งแล้วเราแบบไม่สามารถพูดอะไรที่เราแบบเราไม่รู้เราไปนั่งพูดแล้วเวลาเราพูดไม่รู้ว่ามันตลกเวลาแกไปทําอะไรแกต้องรู้เว้ยแม่แกไปนั่งแล้วบอกไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เข้าใจป่ะเวลาแกไปนั่งแล้วแกบอกเฮ้ยสมมุติแกไม่มีความรู้เรื่องนี้แกไปนั่งแกไม่คิดว่ามันตลกเหรอต่อให้แกมี power ในการจะทำอะไรก็ตามแบบนี้นี่ว่าแบบลองให้คนอื่นทำไหมแกเป็นหน่วย support อย่างเงี้ยนี่เรายังรู้สึกเลยว่าถ้าเราไปตรงนั้นแล้วเราแบบไม่สามารถไปแล้วไป support อะไรเขาได้อะไรเงี้ยจะไปทำไมวะเออเพราะฉะนั้นแบบแค่ตรงเนี้ยผมยังแบบรู้สึกว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเออพูดเฉยไม่มันเป็นฟันมันเป็นไฟผมก็จะบอกว่าในรายการมันก็เป็นไฟจริงๆปากผมก็ค่อนข้างจะชมพูอยู่เออนี่ฝากด้วยนะครับ เอาล่ะอ่ะผมจะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปแล้วมาแบบมาได้แป๊บๆจริงๆช่วงนี้ขิงไม่ไหวเมียเมียครับมานี่มาคุณแม่ดูดิดูท้องดิเห็นนมไหม แล้วหนูขึ้นไปบนนั้นทำไมโอ้ยเจ้าขา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 อ่าอ่าบอกครับจะให้เต้นไอ้นี่สักหน่อยก็เต้นไม่ได้ท้องอยู่ไม่อยากปุยปุยำเยอะช่วงนี้ต้องบำรุงครรภ์ก็จะมีนั้นกิตกัดตันดาหายไปทั้งหมดนี้เขามีบัลลังก์ของเขาอยู่บัลลังก์ตั่นทองไอโนไปนั่งโนมานั่งโนมานั่งชั้นนี้นี่มองตาอย่างนี้นะมองอย่างนี้เลยแบบลงมาซะโนโนขอรอบอ่ะโนมานี่มาขอบคุณของเล่นที่ส่งมาด้วยนะครับอันนี้น่ารักมากโนมาเร็วโนนี่โน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 จัดการเร็วโนโนมาจัดการมาเร็วโนโนมันวิ่งหนีแล้วซุ่มอยู่โนรอตัวนั้นไม่ได้รอได้ตัวแค่หนึ่งอู้แหวร้องแล้วโมโหแล้วจัดการมันเนาะจัดการมันเนาะได้ยินเสียงน้องไหมแหวจัดการซุ่มอยู่ต้องเข้าใจนิดนึงนะโนค่อนข้างอยู่เอาไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยโนอู้อู้อย่าไปเหรอทำไมอ่ะจะการเป็นอย่างนี้เหรอโอ้มาแล้วให้ไปเต้นก่อนเต้นที่จีซูก่อนเต้นด้วยกันก่อนได้ไหมมา1 2 3กัดจินนี่แน่นน้ำกินกัดตันดาไม่จอยเพราะว่ากำลังจะไปเล่นของเล่นแมวน้องคึกอยู่กัดจินนี่แน่นน้ำกินกัดตันดาแต่โอเคปล่อยของเล่นเนาะอันนี้ใช่ไหมเปิดยังน้ำหนึ่งเปิดก่อนวิไปจะขับลูกไปก็ลูกไม่แย่งไม่แย่งไปเล่นเองเออไปวุ่นวาย
ขาโวยวายเป็นด้วยนะเขาโวยวายด้วยมันมีวันนึงผมนอนอยู่เสียงไอของเล่นเนี้ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างรบกวนสมาธิในการนอนนิดนึงมันเปิดเองได้ทุกคนเหมือนกับแบบว่าเล็บจังหวะเล็บไปโดนแล้วก็เปิดแล้วก็เสียงไว้วิ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 6 โมงเช้าวิ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 แล้วก็เล่นกันอยู่2 ตัววิตื่นสิครับรออะไรอะครับตื่นเรียบร้อยเลยอย่าามาแล้วโอ้โหโอ้เช็ค1 2 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 1 2
มีอะไรดังไปไหมดนตรีดังไปปะพอดีนะเทส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 รักพี่อู๋มากไปเกินรักฝังถึงใจในหัวใจหูหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอหมายถึงว่าพอแบบพี่อู๋ว่าพอแล้วเลิกร้องแล้วแหละฉันยังจดจำวันที่ได้เจอเธอกลิ่นจากกายภายใจพลัมหาภายใจและมาถึงเธอในความฝันในวันนี้เหลือแค่เพียงตัวฉันเมื่อถึงคราวต้องห่างกันไม่พบเธอกลิ่นดอกไม้พลันล่องลอยจางหายวอนสายลมช่วยพัดหุ่นขึ้นกลับมารักฝังตรึงใจในหัวใจห่วงหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอกลิ่นดอกไม้หอมยาวยวนชวนใจไฟหาคิดคำหนึ่งนานเท่าไรยังสั่นไหวเมื่อเธอต้องห่างไกลกลัวจากลาหายไปไม่กลับคืนมาจบแบบจินตลาฉันยังจดจำทุกเรื่องในวันวานความอบอุ่นพลันค่อยๆสลายทุกเรื่องราวทุกสัมผัสเหลือเพียงแค่ความหลังในวันนี้หรือแค่เพียงตัวฉันเมื่อถึงคราวต้องห่างกันไม่พบเธอกลิ่นดอกไม้พลันล่องลอยจากอายวอสายลมช่วยพัดหุ่นขึ้นกลับมารักฝังตรึงใจในหัวใจหัวหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้า
ยังคงรอพบเธอกลิ่นดอกไม้หอมเยาว์ยวนชวนใจเปลี่ยนหาคิดคำหนึ่งนานเท่าไรยิ่งแสนไวเมื่อเธอต้องหากไกลกลัวจากลาหายไปไม่กลับคืนมาขอลองฟังหน่อยนะฮะว่ามันเพราะไหมเทสรักฝังตรึงใจในหัวใจหัวหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ใกล้จนสุดฟ้าร้องอะไรของมันวะเอ้าโอเคถือว่าโอเคนะฮะถือโอเคเลยในระดับนี้ขอบคุณครับวันนี้ร้องเพลงจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ คือมันจะมีหลายครั้งที่แบบว่าเอ้ยเราก็ร้องดีนะระหว่างร้องแต่ว่ากลับมาฟังที่มันร้องอะไรวะ เออแต่ว่ามันโอเคจริงๆแบบโอเคเลยอะโอเคจัดเลยขอเพลงได้นะครับยังไม่ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะไปละอีกแป๊บเดียวแหละเพราะว่าอยู่ได้แป๊บเดียวจริงๆนะครับขอเพลงจังหวะตกหลุมรักของดิดิดาด้างับยังไม่ได้ฟังเลยครับจังหวะตกหลุมรักไว้รอบหน้านะครับโอเคไหมดิดิดาด้าไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้เลยจะได้เที่ยวไหมอ่ะไม่รู้จะได้เที่ยวไหมเลยเจ้าของที่ไม่เป็นรองเจ้าของที่คืออะไรอ่ะไม่ใช่ต้องถามว่าเจ้าของที่ร้องไงนะลืมจำไม่ได้จริงๆตึ้ม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 ถ้ามาเต้นนี่มันจะต้องสุดยอดแน่ๆแบบว้าวDance with me ฝันหวานไอจูบอู้ชอบเพลงฝันหวานไอจูบยังเลยอ่ะฝันหวานไอจูบไอจูบว่างๆโลเวอร์เต้นโลเวอร์ให้ดูบ้างนะเต้นไม่เป็นครับเต้นไม่ได้หรอกโลเวอร์อ่ะมันยากไปหยอกยังไม่มีแบบยังไม่รู้ว่าจะเต้นในแบบชุดไหนอะไรเงี้ยเต้นครั้งนึงก็เลยแบบอยากเต้นให้มันดีก็เลยรอก่อนรอวันไหนแบบคอสตูมดีๆเดี๋ยวว่ากันฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกลฉันหวานละมุนอบอุ่นข้างในหัวใจแต่อายไม่กล้ามาจะบอกกับใครจึงจูบผ่านสายลมให้พัดพาไปเพราะฝันและจริงยังไม่เคยพบกันเพราะหวานกันไปไม่ว่าใครก็ต้องใจสั่นเพราะอายเหลือเกินกว่าที่จะพูดคำนั้นจูบของเธอยังไม่ใช่จูบของฉันความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรฉันควรต้องทำใจหรือเปล่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสุขสมได้ดังใจหรือเป็นฝันชั่วคราวเมื่อชีวิตของฉันและพบกับเธอนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเก่าคือคำถามที่ฉันฝากไว้ให้ส
สายลมพัดลอยผ่านไปถึงเธอถ้าฝันและจริงจะบังเอิญเจอกันสักวันถ้าวางข้างในใจถึงสองที่พร้อมพร้อมกันเธออาจจะหายไปจากประโยคเหล่านั้นถ้าจูบของเธอจะกลายเป็นจูบของฉันความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรฉันควรต้องทำใจหรือเปล่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสุดสมได้ดังใจหรือเป็นฝันชั่วคราวชีวิตของฉันได้พบกับเธอนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเก่าคือคำถามที่ฉันฝากไว้ให้สายลมพัดลอยผ่านไปถึงเธอจบจบละถ้ารู้ว่าแพ้จะฟ้องแม่แน่คนเรามักซ่อนคนหนึ่งไว้ในเพลงนั้นเสมออันไหนอะอันนี้ก็คืออ่านนะครับอ่านตามที่เขาเขียนมานะฮะงานวอเตอร์บอมจะเป็นยังไงนะอยากเห็นแล้วงานวอเตอร์บอมเหรอครับบอกได้คำเดียวว่าดนตรีผมนี่ค่อนข้างมีส่วนร่วมกับมันมากแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นแบบตามที่หัวใจผมตามที่แบบคิดเท่าไหร่แต่ว่าว้าวก็ไม่ยอมอะครับก็ไม่ยอมเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะใส่ชุดแขนยาวไหมไปเล่นสงกรานต์คงแต่งตัวไม่หนักมากหรอกครับไปเล่นสงกรานต์อะก็แต่งตัวไปเล่นสงกรานต์ประมาณนั้นเจลคำถามอะครับทุกคนเจลไปไหนไดมอนด์ไปไหนออฟโรดไปไหนคือบางครั้งผมรู้นะแต่ว่าบางทีแบบหรือว่าตารางงานไม่ตารางงานแบบบางทีผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบขอเพลงรักโกรธได้ไหมพี่ขอบคุณค่ะไม่อยากให้แบบมาถามหรือว่าแม้กระทั่งในไลฟ์คนอื่นด้วยก็แล้วกันเรารู้สึกว่ามันบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เรารู้ว่าเขาไปไหนหรือว่าบางทีมันเป็นนอกเวลาแบบชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากให้เราเห็นเขาจะอัพลงสตอรี่ให้เราหรือเขาก็จะบอกว่าเขาทำอะไรเขาก็จะแชร์ลงไปในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเลยการที่แบบไปถามมาเลยบางทีผมรู้สึกว่าลองถามหรือไม่ก็ลองไปถามกับเจ้าตัวไหมในขณะที่เขาไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการไปถามอย่างเช่นออฟโรดถามอยู่ถามต้าอู่ไปไหนครับอะไรเงี้ยเขารู้ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมานั่งบอกว่าผมไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแอบแบบเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะก็ถามว่ามันถามได้ไหมมันก็ถามได้แหละในมุมที่แบบอาจจะคิดถึงว่าไปไหนแต่ว่าเชื่อเหอะว่าเรารอเขาแชร์สิ่งที่เขาอยากให้รู้อะในสตอรี่หรือว่าอะไรที่มันเป็นสาธารณะดีกว่าแต่ไม่อยากเปียกทำไงจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าแต่แค่แบบเราอยากแชร์แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ก็คนแบบอยู่เยอะ816เราเชื่อว่าคนที่ดูตรงนี้ก็คงแบบมีคนส่วนหนึ่งที่แบบแวะเวียนดูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบการแบบคนไลฟ์พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมไลฟ์พร้อมอัปโหลดไลฟ์พร้อมเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยคืออยู่อยากเลือกดูใครอ่ะอยู่เลือกดูได้เลยเว้ยแบบอยู่อาจจะสลับผมขนาดผมเล่นสมัยแต่ก่อนที่แบบว่าผมเป็นคนไลฟ์แอฟวีบีแล้วผมนั่งดูเขาแบบเฮ้ยคนเก่งๆนั่งไลฟ์พร้อมกันเลยผมอยากศึกษาผมก็สลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งมันมีไลฟ์อะไรชนกันเราก็ลองแบบเปิดไปเปิดมาหรือลองเปิดดูอะไรหรือว่าย้อนหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเวทดูว่าเราอยากดูอะไรนะพูดถูกใจการที่เราไปพูดอย่างเงี้ยครับผมจะบอกว่าข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งมันทำให้ศิลปินรู้สึกอึดอัดมันอึดอัดเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาเขาอ่านคอมเมนต์ผมจะบอกว่าคอมเมนต์น่ะมันไหลมันเห็นอยู่แล้วแหละเวลาเราเห็นคนไลฟ์ชนกันแบบพี่ตาอู่ก็ไลฟ์อยู่ค่ะอ้าวสมมุติพูดงี้ไปปุ๊บกูต้องรู้สึกผิดไหมเพราะว่า
กูขึ้นมาไลฟ์แล้วกูทำยังไงดีแบบไปดูไลฟ์นู้นดีกว่าไลฟ์อยู่ดูยังไงดีนะมันคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการเองเพราะว่าการที่เขาขึ้นมาไลฟ์เพราะว่าเขาก็ว่างนะตอนนั้นแล้วก็เขาก็อยากคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่คุณจะต้องจัดการเองแล้วว่าคุณจะดูใครคุณจะเลือกดูใครแต่ว่าเพียงแค่ว่าอย่าไปพูดเพราะผมบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยมันต้องรู้สึกอยู่แล้วอึดอัดนะส่วนตัวผมไม่ได้อะไรนะผมแบบจะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมมาตรงนี้ผมก็คงแบบดูแบบมาไลฟ์สนุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางคนถ้าอยู่ไปทำแบบนี้กับต่อไปในอนาคตอยู่ก็ยังคงเป็นมีแฟนคลับมีศิลปินน้องๆใหม่ขึ้นมาแล้วสมมติว่ามีคนมาไลฟ์แบบนี้หรือ whatever ใครก็ตามอะไรเงี้ยสมมติแบบมันมีคนมาขายของแบบแม่ค้าขายเสื้อผ้าอีกคนนึงแบบวิอีกร้านนึงขายอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกแย่นิดนึงมันฟีลแบบว่าเราเองก็ไม่อยากพูดว่าก็ไปดูสิร้านนู้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจไหมไม่เป็นไรนะไม่ต้องว่าอะไรแบบผมรู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านมาบางทีไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆผมจะบอกว่าทุกคนเกิดมาบนความของไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้แล้วพอรู้แล้วผมก็ว่าโอเคแหละมันว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไม่รู้แล้วยังดื้อด้านที่จะทำผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำพฤติกรรมที่ค่อนข้างแย่เพราะว่าตัวอย่างก็มีให้เห็นของคนที่ไม่รู้แล้วชอบจะทำอยู่นั่นแหละเราก็ไม่รู้สึกดีกับมันอยู่แล้วเข้าใจป่ะนี่ก็ต้องพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยThat's it เออไม่เป็นไรนะฮะเราอยู่บนพื้นฐานความไม่รู้ขอเพลงกันและกันของออกัสได้ไหมคะผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยว่าใครที่แบบอันนี้นะเพราะว่าไม่รู้ไงคือไม่รู้อะแค่นี้แหละแต่ว่าในเมื่อ from now เนี่ยสมมุติแปลว่าเป็นสองคนเนี่ยรู้แล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบเอออย่างน้อยก็ดีขึ้นไปจริงที่สุดค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวระหว่างคนไลฟ์กับคนดูขนาดนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะทุกคนมาโอ้นะตารางผมสามารถดูได้ทาง Last One Official หรือช่องวันนะครับณตอนนี้นะครับจะบอกว่าอย่างณตอนนี้ก็คงดูตาม Last One ก่อนนะครับเพราะว่าทางทีมที่ดูแลผมเนี่ยก็เป็นคนดูแลวงด้วยนะครับก็อยากให้แบบติดตามตรงนี้ก่อนเพราะก็ยังอยากให้มีงานของส่วนตรงนี้เยอะๆนะครับพูดดื้อฝากบำรุง New Year ได้เลยครับต้องบอกว่า New Year กับโน่นี่เป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรมงคลชีวิตที่ดีกับผมเมื่อวานผมนอนเล่นกับโน่เป็นชั่วโมงเลยอ่ะ มันนอนอยู่บนเตียงแล้วมันก็แบบผมบอกแล้วผมเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้แมวที่ยังโตและยังน่ารักกับเราอยู่มีคนบอกว่าตักตวงนะตอนเด็กๆมันน่ารักกับเราโตไปไม่สนใจโน่ยังน่ารักกับผมอยู่เลยหายากนะแมวที่โตแล้วยังน่ารักกับเราอ่ะใช่ไหมเงา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 มันชอบร้องว่าเงาอ่ะมันไม่ใช่เงามันเงามันเงาน่ารักเออแล้วรักออฟโรดที่สุดในโลกยังไงคะขอชี้แจงก่อนขอชี้แจงเรื่องนี้ก่อนขอชี้แจงเรื่องนี้ก่อนผมงงเหมือนกันนะผมมาตั้งชื่อสตรีมนั้นว่าผมตั้งชื่อสตรีมเองแต่ว่าชื่อสตรีมมันไม่ใช่ชื่อหนังทุกคนต้องเข้าใจก่อนทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับผมก็งงเหมือนกันแล้วก็เฮ้ย What เข้าใจไหมฮะแบบฮะอ๋อแฟนคลับเป็นคนตัดเนี่ยพวกแกเราตกใจเลยเนี่ยดูดิแล้วก็เฮ้ยเราไปเขียนอะไรลงอย่างนี้เลยเหรอแบบเออแบบมันแบบอะไรวะเนี่ยจริงๆตกใจระบบมันไม่ใช่ระบบนะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูใน Twitch ผมก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมก็ไปดูก่อนไหนอ่ะ
ไม่น่านะไม่น่าใช่อ่ะทุกคนแกล้งผมอ่ะไม่มีเนี่ยเห็นไหมไม่มีผมดูก่อนเฮ้ยมันมีจริงด้วยอ่ะอ๋อมันคือคลิปโดยมีคนตัดทุกคนมีคนตัดมันเขียนอยู่เห็นไหมเขียนว่าคลิปโดยต้าอ้วนเดสกอร์รัตนาเออผมก็ว่าแล้วแปลกแปลกแปลกเจอละตัวการเจอละตัวการเจอละเจอละอย่างนี้นี่เองอีกเพลงนึงเพลงสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายจากการซ้อมมาแล้วก็ต้องออกกำลังกายช่วงนี้เป็นเสร็จติดมากนะฮะแต่ว่า ต้องลดลงไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องแก้มหายนะครับผมบริหารแก้มอยู่อะแล้วก็สิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมนะครับไม่เคยไม่ได้ฟิลเลอร์ไม่ได้โบท็อกไม่ได้ไฮฟูไม่ได้เทอร์มาไม่ได้ทำอะไรพวกเนี้ยมาแบบหูนานมากๆเป็นปีๆเป็นปีแบบเป็นปีแล้วอะหน้ามันหลุดไปเองตอนนี้คือดูเรื่องผิวอย่างเดียวเลยนะครับก็คือจะบอกว่าเข้าได้แต่ก็ไม่กล้าทำแล้วหน้ามันจะเป็นยุงแล้วอ่ะทุกคนคนเข้าใจคำว่ายุงไหมครับหน้าเป็นเงี้ยหน้าเป็นยุงอ่ะไม่ไหวอ่ะถ้าจะให้ทำก็ไม่น่าทำอ่ะมันยุงแบบยุงอ่ะเข้าใจไหมไม่ไหวจะไปกับเพลงนี้นะฮะอยากร้องเล่นๆสักนิดสักหน่อยละกันโย่ว้า Everybody let dance I do the same thing I told you that I never would I told you I change Even when I knew I never could I know that I can Find nobody else that could say do I need you to stay Hey I get drunk, wake up, I waste it still Realize the time that I waste it He feel like I can't feel the way I be fucked up If you can't be right here Be fucked up if you can't be right here I do the same thing I told you that I never would I told you I changed Even when I know I never could I know that I can't Find nobody else that could help you I need you to stay I do the same thing I told you that I never would I need you to stay Wah, I know that I can't Find nobody else that could help you I need you to stay Woo! When I'm away from you, you're missing touch You're the reason I believe in love It's been difficult for me to trust And I'm afraid that I'ma fuck it up And the way that I can leave you is stranded โอ้โหร้องยากจัง And you know that I know that I can't live without you So baby stay เป็นมาBe fucked up if you can't be right here เปลี่ยนเพลงเต้นอยู่ขอบคุณครับเพลงสุดท้ายแล้วกับ I want youShe say, baby, I'm afraid to love for love Cause what if it's not, it's that broken It's all don't rush, girl, don't you rush Cause all I
elongation ขอบคุณที่มาพูดคุยจะทำนะคะได้ครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคือจะบอกว่าผมที่ผมคอมเมนต์สิ่งที่ผมคอมเมนต์รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆกับน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมพูดกับบริเจ้าของบริษัทเลยว่าถ้าผมมีตังค์นะผมลงทุนกับเด็กพวกนี้จริงคือไม่รู้จะอะไรมาพูดอ่ะคือเข้าใจไหมผมจะบอกว่าคนเต้นเก่งร้องเก่งมันมีบนโลกมีเยอะมากๆแต่คนที่มองแล้วแบบโอ้ my god ผมบอกเลยว่าถ้าผมเปิดค่ายอ่ะอย่างน้อยเด็กในแบบในหลายๆคนเนี้ยอย่างน้อยแบบ6 7 8คนน่ะยุ่มในค่ายผมแน่นอนเพราะว่าแบบผมเอาอะนะเก่งนะผมแบบผมเข็นแน่รอดูแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ดุเดือดเลือดพ่านขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตน้องๆไม่รู้นะถ้าเป็นไปตามที่ผมดูเดาๆไว้ก็ผมว่ามันจะต้องออกมาดีแล้วจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคุณภาพมากๆที่ไม่ใช่แค่แบบรอดูเหอะขอก่อนแล้วกันเรื่องเปิดค่ายขอมีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้สัก5ปีแล้วกันนะฮะแต่ว่าเปิดแน่เปิดแน่ครับรอดูWould you share your flow with me? Let me know I told her thinking all is wrong Love you happen when it's wrong Know it hurts sometimes but don't let it go Sad for youคือเข้าใจป่ะพอแบบเราอยากเปิดจริงๆนะเปิดค่ายแบบเรารู้สึกว่าเรารู้จักคนที่เต้นเก่งจริงๆแล้วก็รู้จักคนที่ร้องเรารู้จักเรามีโนว์ฮาวแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่อย่างเช่นการที่แบบอยู่กับออฟโรดเงี้ยเราบางทีเราอธิบายด้วยเบสิกไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถพัฒนาให้เขาไปได้ด้วยการแบบเป็นทางแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ใช่คนที่เต้นเก่งที่สุดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไปได้เจอแน่เก็บเงินเดือนหันมาเปิดจา XXP คือผมก็คงคือเราต้องยังไงอะครับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับถามจริงจังเพลง Before นับดาวแต่งต่อไหมหรอกขมันเพราะมากจริงๆอยากฟังคือผมอยากพูดคำหนึ่งนะผมขอพูดนิดนึงแล้วกันผมขอพูดอีกนิดนึงผมอ่ะเข้าใจว่าเจอกันวันที่13นะคะผมขอพูดอีกนิดนึงนะผมมาเข้าใจนะว่าทุกคนไม่ชอบทหารแบบหลายคนแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์มันค่อนข้างแย่แต่ว่าในมุมกับการผมมาเจอคนที่รักในการที่จะมาปกป้องพวกคุณจริงๆเขาเสียกำลังใจเยอะมากนะผมบอกผมไม่รู้จะพูดไงอ่ะเคยเห็นน้ำตาผู้ชายปะที่แบบเหี้ยโตมาจะมาปกป้องแบบรักทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แซะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมแค่จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งพวกไม่มีคนพวกนี้อยู่อ่ะเราก็ลำบากเหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงพวกนั้นนะหมายถึงว่าคนที่รักในการเป็นเข้าใจป่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่มีคนดีๆอยู่เลยแต่มันมีคนที่ดีอยู่อย่าแบบด่าไปเลยเว้ยไม่เอ้ยไม่ใช่สิมันพูดได้เว้ยแต่ว่าแบบเข้าใจอ่ะเข้าใจป่ะแต่เข้าใจมันอีกเลเวลหนึ่งอ่ะอีกเลเยอร์หนึ่งอ่ะเข้าใจมันอีกเลเยอร์หนึ่งอ่ะใช่เข้าใจไหมนิดนึงนิดนึง
พราะว่าพอเราไปเจอคนที่แบบเขาน่าสงสารเว้ยโหแบบแม่งอย่างที่ผมเคยพูดแบบว่าถ้าสมมติภาพลักษณ์ของคนที่บอกว่าเฮ้ยเป็นนักร้องแม่งต้องเป็นคนเลวแน่เลยแล้วเราเป็นนักร้องที่เป็นคนดีเราจะรู้สึกยังไงว่าไม่เป็นมากนักร้องข่าวดีๆมันไม่มาออกอยู่แล้วแหละแบบพี่ๆที่เขาเป็นตะเวนตามชายแดนแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านทำแต่งงานคอยแบบสกัดกำลังอยู่กับทหารต่างประเทศที่เขาอาสาไปนู่นนี่นั่นเขามันไม่มีข่าวมาออกมาตีแผ่เขาอยู่แล้วล่ะทุกคนแต่สุดท้ายคนก็ไปเหมารวมว่าเขาเป็นคนแย่ทั้งที่เขาเอาชีวิตไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ต้องทำเหมือนก็ได้ทำอย่างอื่นไหมไม่ต้องมารับหรอกเงินเดือนแบบ10,000อะทำอย่างอื่นดีกว่าไปเอาแบบไปเอาทำงานไปเป็นลูกจ้างได้15,000เลยเออถูกปะน่าเสียดายเหมือนกันเนาะแบบเราอยู่ในโอ้ไม่พูดไปเยอะวันนี้ละขี้เกียจเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องคือไม่ต้องแบบมาไม่นี่ว่าไม่ต้องขายข้อดีหรือว่าไม่ต้องมานั่งพูดอะไรว่าเขาดียังไงดียังไงเข้าใจดีกว่าอย่างแรกคือต้องเข้าใจผมก็ไม่มานั่งพูดเหมือนกันถ้าผมไม่เมื่อกี้จริงๆผมไม่ได้อยากไม่เคยคิดที่จะพูดเลยไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องนั่งอวยหรอกเพราะเรารู้สึกว่าการอวยกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่มันก็ดีแหละแต่ว่าแค่จงรู้ไว้ว่าอย่างน้อยอ่ะผมก็ได้พูดไปแล้วอย่างน้อยก็มีคนตรงเนี้ยรู้ว่าเออรู้หน่อยแบบรู้หน่อยแล้วกันอะไรอย่างนี้แกจะมีอคติคือผมก็เป็นคนที่มีอคติสูงมากเพราะผมเป็นคนที่เสพข่าววิเคราะห์แล้วก็เป็นคนที่เข้าใจไหมรักในความถูกต้องอ่ะผมอ่ะเกิดในยุคของเด็กที่รักในความถูกต้องผมก็เป็นคนที่รักในความถูกต้องเข้าใจปะถ้าผมไม่รักในความถูกต้องผมเอ้ยไม่พูดดีกว่าใช่ตอนนี้แค่ขอแค่อย่างน้อยเป็นแฟนคลับผมอะเขาไม่ต้องเข้าใจผมมากก็ได้แต่แบบลองเอาสิ่งที่ผมพูดไปแบบเออลองฟังดูอะเพราะผมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่พูดผมพูดทั้งหมดนะครับแบบอยากให้แบบมันเป็นยุคที่แบบไม่ใช่แค่เสพข้อมูลแล้วแต่ก่อนมันเป็นยุคที่ไม่มีข้อมูลทางเดียวใช่ไหมมีสื่อทางเดียวให้เสพคนจะต้องเชื่อเพราะมันไม่มีที่ไปหาข้อมูลต่อถูกไหมต่อไปมันพอเรามาอยู่ในยุคที่ใครจะเสพข้อมูลตรงไหนก็ได้ซึ่งข้อมูลมันเยอะมากทั้งถูกจริงไม่จริงจริงบางส่วนจริงไม่หมดต้องเข้าใจว่าข้อมูลสมัยนี้จริงบางส่วนจริงมากจริงไม่หมดไม่จริงเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจริงถูกป่ะสิ่งที่ทำให้คุณรู้ได้คือวิจารณญาณเว้ยนั่นแหละมันเป็นยุคที่ทุกคนต้องมีวิจารณญาณมากขึ้นแบบมากขึ้นมาก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 แบบวิเคราะห์แบบมันไม่ใช่แค่แบบมองตรงไปโอ้ยแม่งเป็นทางตรงแม่งเป็นกำแพงนี่คือสีขาวอะไรเงี้ยจริงๆสีขาวเรามองเห็นแสงสีขาวมันยังเป็นสเปกตรัมมันยังมีตั้งกี่สีเลยถูกป่ะใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างที่เราเห็นไม่ใช่แค่นั้นหรอกเฮ้ยจริงจังเก่งเลยนะเนี่ยชั่วโมงนึงแล้วแป๊บเดียวแต่ว่าผมรู้สึกว่าที่พูดไปอ่ะถ้ามีคนเก็ตอยู่แล้วผมดีใจใครที่ไม่เคยเก็ตแล้วได้มาเก็ตก็ดีใจใครที่ยังไม่เก็ตผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบแนวคิดที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นแล้วมันถูกต้องขึ้นแล้วแบบคือผมก็กล้าพูดเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันสายตาคนมันมองมาตรงนี้ผมพูดอะไรผิดปุ๊บคนที่จะโดนคือผม You are something special in life that we have met. Thank you for being here for us to concentrate on loving you. I love you so much. ผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นผมใช้ชีวิตระวังมากกว่าพวกคุณหลายๆคนตรงนี้เยอะอันนี้ก็กล้าพูดว่าแบบเพราะฉะนั้นแบบจริงๆอ่ะผมไม่ใช่คนที่อยู่ดีอยากจะพ่นอะไรก็ได้เข้าใจป่ะถ้าผมไม่มั่นใจหรือแบบไม่มั่นใจหรืออะไรที่มันจริงๆอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันที่ถ้าทุกคนมันแบบมันพอมันต้องระวังอ่ะมันเลยต้องคิดไง That's it แปลเมื่อกี้ทีออกแปลไม่ทันเหมือนกัน จับได้จังหวะเดียวคือ you are special 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 ประมาณนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงดูดิติดมาแล้วเนี่ย
ไหนอ่ะไหนอ่ะมันไม่มีขึ้นแล้วอ่ะนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวนะนะ You are something special in life that we have met. Thank you for being here for us to concentrate on loving you. ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับต่อไปนี้จะไม่วกเข้าเรื่องนี้แล้วนะต่อไปนี้จะเป็นแบบข้าจะเป็นไลฟ์ที่แฮปปี้บ้างแล้วข้าอยากแบบการที่มาอยู่ตรงนี้เราอยากจะอยู่กับคนที่เรารักนะฮะเหมือนครอบครัวก็จะไปร้องเพลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องไปแล้วนะฮะนี่ชีวิตที่แบบต้าอู่ก็ไม่ควรเป็นตัวอย่างนัดไว้กี่โมงนัดหนึ่งทุ่มออกกี่โมงนี่แปดโมงนี่หกโมงห้าหกนี่ก็ไม่ควรเหมือนกันเออหน้าปากซอยแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วจะถึงแล้วเนี่ยแต่ตัวอยู่ห้องเลยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วนะนัดหนึ่งทุ่มกำลังไปเท่ากับเป็นบอยเป็นบอยแล้วสงสารคนรอไหมอันนี้ถามจริงสำหรับจิตใจคนที่แบบไปเหอะอูไปเหอะยิ่งถามอ่ะยิ่งเข้าตัวไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามเข้าตัวเองแล้วรู้สึกผิดอยู่รู้สึกผิดเหมือนกันรู้สึกผิดเหมือนกันต่อไปแล้วโอเคบ๊ายบาย